สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำตัวเอฟสัน TMT 88ไฟซึ่งจะมีออปชันเสริมก็คือเป็นเสียงกิ่งเป็นบัสเซอร์ที่อยู่ด้านในตัวเครื่องแต่ก่อนที่จะใช้งานได้นั้นต้องมีการเซตค่าก่อนโดยการปิดสวิตช์ที่ตัวเครื่องกดปุ่มฟีดค้างไว้และเปิดสวิตช์ที่ตัวเครื่องตัวเครื่องก็จะทำการเซลเทสออกมาเมื่อออกมาแล้วก็กดฟีดค้างไว้1วินาทีจากนั้นให้เราเลือกหัวข้อที่3โดยการกดฟีด3ครั้งก็คือเลือกเป็นconsumer size volume settingกด3ครั้ง2 3แล้วก็กดค้างไว้ จากนั้นให้เลือกหัวข้อ14 Older Setting ก็โดยการกด14ครั้ง1 9 10 11 12 3 4ค้างไว้ให้เลือกเป็น Buzzer Control เลือกหัวข้อที่2กด2ครั้งจากนั้นให้เลือกหัวข้อที่1กด1ครั้งแล้วก็กดฟีดค้างไว้ให้ทำการเลือกตรงหัวข้อเป็น Disable โดยการกด2ครั้งหัวข้อที่2ก็แค่นี้จะเป็นการเซตเครื่องที่ตัวเครื่องปิดแล้วก็เปิดใหม่ครับจากนั้นให้เราไปเซตค่าที่ Diver ก็เข้าที่ตรง Preferenceแล้วก็มาตั้งค่าที่อุปกรณ์ต่อพ่วงให้เลือกเป็นเสียงกิ่งในตัวก็ให้สามารถเลือกได้เริ่มต้นของเอกสารก็เลือกเปิดหรือจะเลือกเปิดเลือกเริ่มต้นของหน้าหรือตอนท้ายของหน้าหรือตอนท้ายของเอกสารก็ได้ก็ทำการเลือกเปิดหมดจากนั้นเราก็ตอบโอเคแล้วลองทำการเทสปริ้นดูครับก็จะมีเสียงสัญญาณตอนปริ้นแล้วก็หลังปริ้นก็สามารถเลือกได้ครับขอจบการมันตัวนี้แค่นี้ครับ